สวัสดีครับผมเต็งนมณครับวันนี้มีรายงานข่าวลือวันเปิดตัว iPhone 15มาให้ติดตามกันจะเป็นวันไหนเนื้อหาข่าวจะเป็นอย่างไรไปชมสรุปข้อมูลกันเลยครับรายงานนี้นะครับมาจาก9นทูไฟแม็กนะฮะเขารายงานข้อมูลว่าเขาได้ไปสอบถามข้อมูลจากแหล่งข่าวแหล่งหนึ่งรวมถึงพนักงานเครือข่ายมือถือในสหรัฐอเมริกานะฮะเกี่ยวกับวันเปิดตัว iPhone 15 รายงานนะครับบอกว่า iPhone 15เนี่ยจะเปิดตัวในวันที่13กันยายน2023นะครับก็จะเป็นวันพุธนะครับตามเวลาท้องถิ่นของเขาหากเทียบเป็นเวลาบ้านเรานะครับก็จะเป็นคืนวันที่13กันยายนแล้วก็ยางเข้าเช้าวันที่14กันยายนนะฮะซึ่งวันที่14กันยายนบ้านเราจะเป็นวันพฤหัสในทวาแม็กนะครับรายงานว่า iPhone 15ซีรีส์เนี่ยจะเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้านะครับในวันศุกร์ที่15กันยายนตามเวลาท้องถิ่นนะครับแล้วก็จะเปิดขายหน้าร้านในวันที่22กันยายน ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกานะครับย้อนวันเปิดตัวของ i p h o n e 14ก่อน iPhone 14ปีที่แล้วเนี่ยเปิดตัวในวันที่7กันยายน2022นะครับแล้วก็เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าวันที่9กันยายนปี2022และเปิดขายหน้าร้านนะครับวันที่16กันยายนปี2022นะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นเทียแรกนะครับเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้วก็เปิดขายหน้าร้านพร้อมกับสหรัฐอเมริกาเลย ไอโฟน15รุ่นใหม่ปีนี้นะครับก็จะมีข่าวลือเรื่องของการเปิดขายล่าช้ารวมถึงสินค้าไม่พอจําหน่ายในช่วงแรกนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ผมเคยรายง,งานไว้แล้วว่า iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยมีปัญหาเรื่องการผลิตหน้าจอขอบบางซึ่งทําให้สินค้าในช่วงแรกเนี่ยไม่พอจําหน่ายหรืออาจจะเปิดขายล่าช้าแต่ข่าวลือล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตไปเหมือนกันก็คือเขาบอกว่า Apple เี่ยแก้ปัญหาตรงนี้เรียบร้อยแล้วเน,นี่ยก็มารอดูอีกทีว่า iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยจะเปิดขายล่าช้าหรือเปล่า ในอดีตนะครับอย่างเช่นปีที่แล้วเนาะไอโฟน14 plus เนี่ยก็เป็นหนึ่งรุ่นนะครับที่เปิดขายล่าช้านอกจาก iPhone 14 plus เนี่ยในอดีตก็จะมี i p อโ n e 12 pro max iPhone 12 mini แล้วก็ i p h o n 10นะที่เปิดขายล่าช้ากว่าปกติซึ่งก็มีเหตุผลหลากหลายครับหลากหลายเหตุผลอย่างเช่นเรื่องของโควิดด้วยเรื่องของสินค้าผลิตยากด้วยก็ต้องรุนกันอีกทีว่าปีนี้ไอโฟน15เนี่ยจะพร้อมจําหน่ายหรือเปล่าครับ คาดการกันต่อนะครับว่าในงาน Apple Event เดือนกันยายนปี2023เนี่ยจะมีอะไรบ้างย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับตอน Apple เปิดตัว iPhone 14ในงาน Event เดือนกันยายนปี2022นะครับก็จะมีอยู่3สินค้าหลักๆนะครับอย่างแรกก็คือ iPhone 14 Series นะฮะก็จะมี iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max สินค้าตัวที่2ก็จะเป็น Apple Watch นะครับก็จะมี Apple Watch Series 8 Apple Watch SE รุ่นที่2แล้วก็ Apple Watch Ultra และสินค้าอีกตัวที่เปิดตัวในงานก็คือ AirPods Pro รุ่นที่2นะครับ โดยปีที่แล้วเนี่ยแอปเปิลจากงานอีเวนต์ถ่ายทอดสดให้เราดูเนี่ยประมาณสัก1ชั่วโมงครึ่งโดยในงานเนี่ยไม่ได้มีการเปิดตัว iPad แต่อย่างใดแต่หลังจากนั้นเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งนะครับเดือนตุลาคม Apple ก็เปิดตัว iPad รุ่นที่10นะครับเป็นการเปิดตัวบนเว็บไซต์ไม่ได้เปิดตัวในงานอีเวนต์ก็ต้องรอดูอีกทีว่าปีนี้จะมี iPad เปิดตัวหรือเปล่าครับอันนี้ส่วนตัวผมคาดการณ์นะครับว่า Apple Event เดือนกันยายนปี2023เนี่ยจะมีอะไรเปิดตัวบ้างแน่นอนคร ส่วน Apple Watch นะครับก็จะมี Apple Watch Series 9แล้วก็ Apple Watch Ultra 2ส่วน Apple Watch SE รุ่นที่3เนี่ยยังไม่มีข้อมูลนะครับว่าจะเปิดตัวหรือไม่ก็ถือว่าไม่แน่ไม่นอนนะครับแล้วก็สินค้าอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะได้เห็นในางานก็คือ iPad รุ่นที่11นะครับเป็นรุ่นอัปเกรดสเปคจากปีที่แล้ว ส่วนสินค้าตัวอื่นที่น่าจะเป็นไปได้นะครับที่เราอาจจะเห็นในงานด้วยเช่นกันก็อาจจะเป็น iPad mini รุ่นที่7นะครับที่มีข่าวลือมาไม่นานมานี้ว่า Apple จะเปิดตัวปลายปีนี้รวมถึงหูฟังนะครับ AirPod s Max รุ่นที่2เนี่ยก็คือน่าจะเป็นรุ่นอัปเกรดที่อาจจะเปิดตัวภายในปีนี้ด้วยส่วน iPad Pro นั้นเนี่ยมันมีข่าวลือบอกว่า p p ปเปิลน่าจะขยับวันเปิดตัวเนี่ยเป็นปี2024ไปเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยปีนี้เราอาจจะไม่เห็น iPad Pro เปิดตัวนะครับ ก่อนหน้านี้นนมันมีข่าวเลยบอกว่า Apple อาจจัดงานอีเวนต์เดือนตุลาคมปี2023อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเปิดตัวสินค้า Mac อย่าง Mac รุ่นชิป M3 ก็จะมี Macbook Pro 13นิ้วชิป M3 Macbook Air 13นิ้วชิป M3 แล้วก็เป็น iMac 2 4นิ้วชิป M3 ถ้าสมมติว่า Apple จัดงานอีเวนต์ต,ตรงนี้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็อาจจะหยิบสินค้าบางตัวที่ไม่ได้เปิดตัวในเดือนกันยายาน,นมาเปิดตัวในงานนี้ก็ได้นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับอีเวนต์เดือนตุลาคมอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยแอปเปเนี่ยจะไม่ได้จัดอีเวนต์เดือนตุลาคมขึ้นมาแต่จะเป็นการเปิดตัวสินค้าบนเว็บไซต์ขึ้นมาทันทีนะครับอย่างเช่นล่าสุดก็คือตอนตอน้นต้นปีที่ผ่านมาเนาะตอนที่ Apple เปิดตัว macbook pro chip m2 pro m2 max เนี่ยก็ไม่ได้มีงานอีเวนต์นะครับเป็นการโพสต์ข้อมูลบนเว็บเลยนะฮะก็คิดว่าเดือนตุลาคมเนี่ยถ้า Apple ไม่จัดงานอีเวนต์ก็จะใช้รูปแบบนี้แทนนะครับรูปแบบการจัดงานแอปเ,เอนนปิ2023ป ในรายงานเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะเป็นรูปแบบไหนถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นการขึ้นเวทีนะครับของทีมคุกแล้วก็ทีมงานในการเปิดตัวสินค้าใหม่แต่ตั้งแต่ช่วงโควิดเป็นต้นมาเนี่ยแอปเปิลใช้วิธีการเปิดตัวสินค้าใหม่แล้วก็จัดงานอีเวนต์แบบออนไลน์นะครับก็ส่วนตัวผมคิดว่าปีนี้ในงานอีเวนต์เดือนกันยายนปี2023ก็จะใช้รูปแบบออนไลน์เหมือนเดิมก็คือเราสามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ที่เว็บไซต์ Apple แล้วก็ใน YouTube ส่วนสื่อนะครับที่ได้เชิญไปที่ a p p Park เปิ อาจจะเป็นรูปแบบเดิมนะครับก็คือไปนั่งดูบนจอพร้อมๆกับเรานั่นแหละแต่ว่าสื่อเนี่ยอาจจะได้มีโอกาสจับสินค้าใหม่ที่เปิดตัวในงานนะครับสรุปอีกรอบนะครับข่าวลือบอกว่า iPhone 15เนี่ยอาจจะเปิดตัวในงาน a p p l e e v e n เนเดือนกันยายนปี2 0 2 3ที่ลือว่าจะจัดขึ้นในวันที่13กันยายนปี2 0 2 3หรือคืนมาที่13ันยายน์ย่างข้าเช้าวันที่14ตามเวลาประเทศไทยนะครับซึ่งแน่น,นอนนะครับว่าข้อมอูลพวกนี้เป็นรายงานข่าวลือเท่านั้นยังไม่ได้มีการประกาศจาก Apple แต่อย่างใด Apple นะครับมักจะประกาศวันจัดงานอีเวนต์นะครับแล้วก็ส่งบัตรเชิญนะเราเรียกว่าบัตรเชิญให้กับพวกเราได้รับทราบก่อนจัดงานอยู่ละซึ่งเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าสรุปแล้วจริงๆเนะี่ยแอปเปิลจะจัดงานเปิดตัวสินค้าใหม่อย่าง iPhone 15เมื่อไหร่โอเคครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e ช่อง i m o d o o f i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  l l ไว้ด้วยผมเต็นไอโมดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ